สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรายละเอียดครม.อนุมัติจ้างเด็กจบใหม่ให้เงินเดือน 18,000 วันที่9มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีครม.มีมติเห็นชอบข้อเสนอในการจัดสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจจำนวน 10,000 อัตราวงเงิน 2,200 ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโดยจุดประสงค์คือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเพิ่มโอกาสการจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบด้วยระบบพนักงานราชการโดยจะเป็นการรับคนที่จบใหม่เพื่อจัดสรรเข้าสู่หน่วยงานที่มีความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับภูมิภาคล่าสุดมีการเปิดเผยรายละเอียดของการจ้างงานมีดังนี้จำนวนคนที่รับ 10,000 อัตราหน่วยงานที่รับจัดสรรกำลัง28ส่วนราชการตั้งแต่ส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่เป็นหน่วยปฏิบัติโดยต้องมีภารกิจสำคัญเร่งด่วนระยะเวลาการจ้างงานไม่เกิน1ปีนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้างหรือไม่เกินวันที่30กันยายน2565และไม่มีการต่อสัญญาเงินเดือนที่ได้รับ 18,000 บาทต่อเดือนตลอดสัญญาการจ้างสิทธิประโยชน์อื่นๆที่ได้รับยังคงได้เช่นเดียวกับพนักงานราชการปกติมีประกันสังคมยกเว้นในส่วนของสิทธิการลาเพื่อไปอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์ถูกกำหนดไว้ไม่เกิน120วันทั้งนี้คาดว่าการดำเนินการดังกล่าวจะเสร็จภายในเดือนสิงหาคม2564และสำนักงานกพ.จะติดตามประเมินผลการดำเนินการรวมถึงผลสัมฤทธิ์การจ้างเพื่อรายงานครม.ให้ทราบต่อไปท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวไทยขอบคุณครับ